ค่ะขณะนี้หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานนะคะท่านเมตตาจุดเทียนส่องธรรมค่ะอีกสักครู่หนึ่งก็จะเป็นการแสดงธรรมนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราชาวสังฆทานแล้วก็พุทธศาสนิกชนทุกคนนะคะที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาเดินทางมาจากที่ไกลๆกันทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะคะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงธรรมในงานสวดพระอภิธรรมของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเราทุกคนนะคะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากครูบาอาจารย์จากสถานที่หลายแห่งด้วยกันค่ะสำหรับหลวงพ่อเกษมเขมจิตโตนะคะท่านก็เดินทางจากเชียงใหม่นะคะมาที่วัดสังฆทานนี้ด้วยตัวของท่านเองเลยทีเดียวนะคะก็นับว่าเป็นความเมตตาอย่างสูงยิ่งทีเดียวค่ะซึ่งการแสดงธรรมในช่วงของการสวดพระอภิธรรมงานของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นนะคะเราจะมีการแสดงธรรมในวันพระแล้วก็วันเสาร์นะคะใน2ช่วงเวลาแล้วก็สำหรับในช่วงวาระสำคัญค่ะตอนนี้องค์แสดงธรรมก็จะได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้ฟังธรรมจากท่านแดนก็คงจะมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับคุณประชาต่อไปค่ะครับขณะนี้พระคุณเจ้าพระครูสุพัฒนะเขมคุณหรือหลวงพ่อเกษมเขมจิตโตจากวัดป่าสหธรรมมิการามศรีประดูจากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวคุกเข่ากราบพระคุณเจ้าพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมหาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังอาญาจาทะสันติทะสัตตาปราชคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะถาภูตังปชานาตีตีขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของเหล่ามนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายขอกราบน้อมคารวะบูชาหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองอันเป็นที่เคารพรักอย่างสูงยิ่งตลอดถึงขอกราบนมัสการพระพุทธท่านเจ้าอาวาสที่เคารพเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทผ
ผู้สนใจในการฟังธรรมทุกท่านวันนี้นับโดยสุริยคติการเป็นวันที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2558นับโดยจันทรคติการวันนี้เป็นวันเสาร์ขึ้น15ค่ำเดือน9บัดนี้พวกเราทั้งหลายได้มาพร้อมเพรียงกันณสถานและที่นี้คือวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีปารภถึงการฟังธรรมเนื่องในโอกาสวันเสาร์และโอกาสวันธรรมสวนะซึ่งเราได้จัดเป็นประจำทุกค่ำคืนวันเสาร์กับวันพระแต่พอดีวันนี้ก็วันพระวันเสาร์มาตรงกันพอดีอาตมาก็เลยเหมาสองวันทั้งวันเสาร์ทั้งวันพระก็ดีอกดีใจมาเป็นครั้งที่สองคราวก่อนก็มาเทศอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่คราวนี้ก็ญาติโยมก็นิมนต์อีกมาเทศอีกมีความสุขนะสุขนี้จะให้ธรรมะเป็นทานเพราะอาตมานี่รู้จักหลวงพ่อสนองมานานแล้วติดตามท่านมาตลอดไม่ใช่เดินตามท่านนะติดตามธรรมะของท่านตั้งแต่ธรรมะสว่างใจมืดมืดตีสี่มาฟังมาติดอกติดใจทั้งน้ำเสียงอันที่มีเมตตาแล้วก็ธรรมะที่สุขุมลุ่มลึกเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ประทับใจอยากจะมากราบตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ได้มากราบท่านท่านให้หนังสือไปอ่านเยอะแยะเลยได้คุยกับสนทนากระทำกับท่านพอสมควรและก็เป็นครั้งเดียวที่ได้พบปะกับตัวท่านจริงๆแต่ก็ยังประทับใจอยู่อย่างไรก็ตามวัดสังฆทานอาตมาก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งของอาตมาเหมือนกันเพราะว่ามาแล้วมีความสุขถ้าไปที่ไหนแล้วไม่มีความสุขเหมือนกับว่าไม่ใช่ที่เราจะคนจะไปมาที่นี่แล้วแพทย์ลงมาเห็นป้ายคำว่าวัดสังฆทานมันอิ่มใจอิ่มใจนี่เห็นญาติโยมใส่ผ้าขาวมาปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องนะใส่ผ้าขาวใส่เรียกบวชเป็นเนกขัมมะบารมีกันอย่างต่อเนื่องทุกวันมีการบวชนี่ก็หาได้ยากเหมือนกันแต่ก็สิ่งที่หาได้ยากก็เกิดขึ้นณที่วัดสังฆทานแห่งนี้ฉะนั้นส่วนมากคนที่จะมาวัดสังฆทานนี้จะมาหนักในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นการบูชาที่สูงที่สุดการบูชาคือบูชาพระรัตนตรัยนั้นน่ะบูชามีสองอย่างอามิสบูชาและปฏิปฏิบูชาอามิสบูชานี้ก็บูชาด้วยสิ่งของดอกไม้ธูปเทียนอาตมาก็ไปบูชามาเมื่อกี้นี้ที่พระอุโบสถเอาดอกบัวงามงามที่ยงเขาจัดเอาไว้ถวายบูชาเป็นอามิสบูชาด้วยกายด้วยวาจาและก็ด้วยใจคือการบูชาการกราบนะกราบบูชานี่อยากกราบแต่กายอย่างเดียวกราบด้วยวาจากราบด้วยใจบุญเกิดขึ้นแน่นอนไม่จำเป็นจะต้องลงทุนด้วยวัตถุสมบัติอะไรอาตมาจำคำของหลวงปู่ครูบาเจ้าพรมมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าท่านบอกว่าเอาบุญนี้ไม่ใช่ยากอะไรแต่ทำบุญให้เป็นเพียงแค่มือสิบนิ้วกราบพระรัตนตรัยด้วยความศรัทธาก็เป็นบุญมหาศาลอยู่แล้วต้องกราบด้วยกายวาจาใจกราบอย่างไร
กราบด้วยกายคือร่างกายกราบงามๆประนมมืองามๆนั่งกายให้ตรงและยกขึ้นให้เหนือหัวแล้วก็ลงมาแล้วก็กราบลงไปด้วยเบญจังคประดิษฐ์ด้วยความศรัทธาเมื่อเรากราบช้าๆเนี่ยสติก็อยู่ในตัวของเราด้วยเป็นกายานุปัสสนาเป็นอิริยาปัฏฐปภะในตัวด้วยกราบช้าๆกราบพระไม่ว่าจะกราบหลวงปู่หลวงพ่อไหนก็ตามแล้วกราบช้าๆเมื่อก่อนจะมาเห็นหลวงปู่ครูบาท่านกราบช้าๆจะมาก็นึกขำในใจว่าทำไมครูบาต้องอืดอาดยืดยาดอย่างนั้นที่แท้ท่านกราบด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยกราบด้วยกรรมฐานไม่ใช่กราบทิ้งกราบขว้างอย่างนั้นแต่บางคนนี่กราบแบบว่ารีบกราบให้เสร็จไวๆอาตมาเคยใช้คำว่ากราบแบบ3 in 1 3 in 1เหมือนกับกาแฟโยมกาแฟในซองเดียวน่ะมันมีครีมมีกาแฟมีน้ำตาลอยู่ในซองเดียวกันไม่ต้องไปตักอันนู้นมาใส่ตักนี้มาใส่อันเดียวเลยเป็น3 in 1เหมือนกันคนบางคนกราบพระน่ะกราบ3 in 1คือกราบปุ๊บลงไปครั้งเดียวแต่มือแตะ3ครั้งเอาก้นมาปุ๊บกราบหนึ่งครับกราบกราบเสร็จแล้วเนี่ยกราบแบบนี้ไม่ถูกเบญจังคประดิษฐ์เราต้องกราบก่อนที่จะกราบเนี่ยเราไปนั่งต่อหน้าพระแล้วเราอย่าพึ่งกราบก่อนเราปลูกศรัทธาประสาทะก่อนนั่งปุ๊บเห็นพระพุทธรูปโอ้องค์นี้สง่างามแท้นาะหน้ากราบหน้าสักการะบูชาคือเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้ว 2,500 กว่าปีเราจะกราบด้วยความรู้สึกที่ว่าฝังลึกเข้าไปในพระพุทธรูปองค์นั้นด้วยกราบลงไปแล้วก็ปีติก็เกิดขึ้นกราบด้วยกายกราบด้วยวาจาแต่ทุกครั้งที่กราบไปจะต้องมีคำกล่าวไม่ออกจากวาจาออกจากใจอย่างเช่นกราบอย่างครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเวลาพนมมือขึ้นก็นึกในใจว่านะโมพุทธายะเวลากราบลงไปหน้าผากแตะพื้นก็ว่าข้าไหว้พระพุทธเจ้าครั้งที่สองก็นะโมธรรมายะข้าไหว้พระธรรมเจ้าครั้งที่สามนะโมสังฆายะข้าไหว้พระสงฆ์เจ้ากราบแล้วก็ใจก็เลื่อมใสกราบพร้อมทั้งสามอย่างทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจบุญก็เกิดขึ้นท่วมท้นปีติอิ่มอกอิ่มใจอันนี้ยังกราบแบบเรานะถ้าญาติโยมไปอินเดียไปเห็นพวกทิเบตกราบมันหนักกว่าเราอีกเขายืนกราบแล้วก็นั่งคุกเข่าแล้วก็นอนเหยียดยาวสุดแขนแล้วก็ขึ้นมายืนอีกเป็นหนึ่งครั้งเขากราบ108ครั้งเนี่ยที่พวกทิเบตเขากราบกันด้วยความศรัทธาจริงๆฉะนั้นเรามาบูชาพระด้วยอามิสบูชาแต่ว่าที่มาบวชเนกขัมมะบารมีที่วัดสังฆทานนี้ครูบาอาจารย์ท่านจะมาสอนเรื่องกรรมฐานเราจะได้ฟังอย่างตอนเช้ามืดน่ะโอ้ฟังกรรมฐานครูบาอาจารย์ท่านจะพูดได้ดีมากอาตมาฟังอยู่ประจำใน SBB TV ท่านก็จะสอนเรื่องกรรมฐานเย็นสบายแบบไม่ตลกไม่อะไรคือว่าคนเราฟังธรรมะน่ะฟังให้มันลึกให้มันซึ้งให้มันเข้าใจคือเวลาเราบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยถือว่าเป็นการบูชาที่สูงสุดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกย่องสรรเสริญว่าปฏิบูชาเป็นการบูชาที่สูงสุดถ้าเราไม่มีอามิสบูชาก็ไม่เป็นไรขอให้ปฏิบัติตามอย่างยุคนี้ที่รณรงค์กันก็คือศีล5ถ้าใครรักษาศีล5คนนั้นน่ะเป็นปฏิบูชาโดยอัตโนมัติถือว่าบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งคำสอนพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์พระสูตร 21,000 พระวินัย 21,000 พระอภิธรรม 42,000 รวมเป็น 84,000 วินัยคือศีลหรือข้อบัญญัติเนี่ยมีอยู่ 21,000 แต่พระพุทธเจ้ามอบให้เรารักษาไม่ต้องถึง 20,000 หรอก
แค่ห้าข้อก็พอละบ้านเมืองก็จะมีความสงบแต่ทุกวันนี้ที่เดือดร้อนวุ่นวายฆ่ากันฟันกันเพราะคนขาดศีลห้าฉะนั้นการรักษาศีลเป็นเบื้องต้นอย่างไรก็ตามศีลเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่เราจะมีสมาธิต้องมีศีลก่อนที่เราจะให้ทานก็ต้องมีศีลมันจึงจะสำเร็จผลถ้าหากว่าเราไม่มีศีลให้ทานเท่าไหร่ผลมันก็ได้น้อยนิดหนึ่งเท่านั้นเองตัวอย่างในครั้งพุทธกาลมีมากมายอย่างเช่นว่าทำบุญมาตลอดชีวิตทำไมต้องไปเป็นเปรตก็เพราะว่าทำบุญด้วยแล้วไม่มีศีลเลยให้ทานแต่ศีลไม่มีฉะนั้นน่ะสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติที่สมเด็จพระสังฆราชท่านได้รณรงค์ให้ปีนี้หรือตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้เรารักษาศีล5ให้มีหมู่บ้านศีล5หมู่บ้านศีล5คือบ้านแต่ละบ้านให้รักษาศีล5อันนี้สำคัญแต่อย่างไรก็ตามการที่จะศีลเนี่ยยังไม่สำคัญเท่าสมาธิถ้าหากว่าสมาธิได้ดีแล้วศีลมันดีเองนะถ้าสมาธิดีแล้วใจมันงามไม่ต้องไปรักษาศีลศีลมันมีเข้ามันโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยลำบากในการรักษาศีลกลัวเผลออยู่เลยแต่ถ้ามีสมาธิแล้วไม่เผลอศีลจะอุดมสมบูรณ์จะไม่ขาดตกบกพร่องถ้ามีสมาธิเพราะใจมันใสใจมันสะอาดนี่เพราะว่าอาศัยสมาธิเป็นรากฐานเหมือนกันศีลก็สำคัญอยู่ทานศีลภาวนาสำคัญแต่ที่นี่วันนี้จะขอพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมเน้นไปหน่อยนึงก่อนที่จะพูดถึงเรื่องปฏิบัติธรรมจริงๆจะพูดทางเกิดของปัญญาอันนี้ตมาพูดไปนะตมาก็เชื่อว่าญาติโยมก็รู้ดีอยู่เหมือนกันพ่อฟังอยู่บ่อยๆหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศในทำนองเนี้ยคล้ายๆกันหมดล่ะองค์นั้นองค์นี้มาเทศก็คล้ายๆกันเป็นหลวงพ่อเป็นระดับเจ้าคุณระดับพระครูก็ธรรมะพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดแต่อาจจะมีการขยายความแตกต่างกันบ้างอย่างเช่นว่าทางเกิดของปัญญาอาตมาจะน้อมนำเอาคำอุปมาที่หลวงปู่ครูบาเจ้าพมมาท่านได้อุปมาเอาไว้คือปัญญามีอยู่3ขั้น3ตอนทางเกิดของปัญญาเนี่ย1สุตามยปัญญา2จินตามยปัญญา3ภาวนามยปัญญาเนี่ยสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอย่างเดียวเนี้ยเราก็ฟังอยู่เกิดปัญญากันทั้งนั้นจะฟังทางวิทยุก็ตามฟังทางทีวีหรือดูทีวีก็ตามก็เกิดปัญญาหรือจะมีเทปมีอะไรไปฟังที่บ้านก็เกิดปัญญาหรือจะอ่านหนังสือก็เกิดปัญญาอันนี้เป็นเพียงสุตตามยปัญญาสำคัญไหมสำคัญแต่ว่าไม่สำคัญที่สุดถ้าหากว่าสุตตามยปัญญาอย่างเดียวฟังอย่างเดียวไม่นำไปคิดไม่นำไปสอนตัวเองและไม่ได้ปฏิบัติตามเลยท่านบอกว่าเหมือนลิงตัวหนึ่งได้ลูกท้อมาลูกหนึ่งเอามาอมไว้ในปากจนแก้มตุยท่านพูดอย่างนี้คือลิงมันจะต้องเอาลูกท้อไว้ที่แก้มของมันนะแก้มมันพองๆนะเขาเรียกว่าแก้มลิงเนี่ยแล้วมันไม่เคี้ยวมันไม่กลืนมันอมเฉยๆแต่มันไปอวดเขาว่านี่เห็นไหมเนี่ยลูกท้อเนี่ยของฉันนะฉันมีลูกท้อนะลูกใหญ่ด้วยไปอวดเขาแต่มันไม่เคี้ยวมันจะรู้รสไหมไม่รู้มันจะอิ่มไหมไม่อิ่มนี่ก็อุปมาเหมือนคนเราฟังธรรมะอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวไม่คิดไม่ปฏิบัติแล้วไปอวดเขาว่าหลวงพ่อนั้นฉันก็ไปฟังมา
อาจารย์นั้นฉันก็มีเทพของท่านอยู่ฟังมาหมดแล้วหลวงพ่อไหนฉันรู้มาหมดแต่ยังมีโลภโกรธหลงเต็มตัวอยู่ฟังธรรมะมาหลายอาจารย์แต่ว่าธรรมะไม่ถึงใจเลยถึงแค่หูรู้หมดอะอะไรก็รู้หมดดีไม่ดีกุศลอกุศลรู้หมดแต่ว่าปฏิบัติไม่ได้ทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำท่านว่าอย่างนั้นนั่นต้องปฏิบัติตามจึงจะได้ผลทีนี้ถ้าหากว่าเราฟังแล้วเรียนแล้วศึกษาดูแล้วเราต้องเอามาคิดพิจารณาพิจารณาดูว่าอันนี้มันดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรเป็นบาปยังไงเป็นบุญยังไงทำแล้วจะได้ผลอย่างไรพิจารณาให้รอบครอบเมื่อพิจารณาให้รอบครอบแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ลึกเข้าไปว่าเออเหตุที่เราเป็นอย่างนี้เพราะกรรมที่เราทำอย่างนั้นมันจึงเป็นอย่างนี้จะเข้าใจเลยนะพิจารณาอย่างเดียวจนเข้าใจแต่ไม่ปฏิบัติตามรู้หมดอะไรก็รู้หมดเหมือนกันแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามรู้หมดดีว่าชั่วว่าบาปว่าบุญอันนี้มีคุณอันนี้มีโทษสามารถแยกแยะได้หมดแต่ปฏิบัติตามไม่ได้เหมือนกับลิงตัวหนึ่งได้ลูกท้อมาลูกหนึ่งเอามาอมไว้ในปากแล้วลิงตัวนั้นก็เคี้ยวลูกท้อลูกนั้นจนละเอียดสามารถรู้รสว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไรรู้หมดอร่อยหรือไม่อร่อยรู้หมดแต่มันไม่กลืนเนี่ยเหมือนกับคนเรียนธรรมะฟังธรรมะพิจารณาธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติก็ไม่ถึงที่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนั้นน่ะเหมือนกับลิงตัวหนึ่งได้ลูกท้อมาลูกหนึ่งอมไว้ในปากแล้วเคี้ยวลูกท้อจนละเอียดรู้รสดีแล้วแล้วก็กลืนลูกท้อไปลูกท้อก็ถึงกระเพาะอาหารลิงตัวนั้นก็อิ่มฉันใดก็ฉันนั้นการปฏิบัติกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่เหมือนกับเป็นการกลืนลูกท้อนะวันนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆเหมือนกับกลืนลูกท้อเข้าไปแล้วคนเราเนี่ยทุกวันนี้เคี้ยวเยอะอมไว้เยอะแต่ไม่ค่อยได้กลืนกันหรือว่ากลืนแล้วกลืนไม่ลงก็ไม่รู้ข้อปฏิบัตินิดหน่อยก็เบื่อละไปเรียนกับอาจารย์ตรงนี้โอ้ไม่ถูกจริตเปลี่ยนอาจารย์นั่นอีกไม่เอาละเอาอาจารย์มานี่อีกเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวก็เอาพุทโธเดี๋ยวก็เอาสัมมาอรหังเดี๋ยวก็เอายุบหนอพองหนออะไรก็ไม่ได้สักอย่างแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอาจารย์นั้นก็ไม่ถูกอาจารย์นี้ก็ไม่ถูกคือไปวิเคราะห์วิจัยไปหมดแล้วตัวเองอ่ะทำได้ดีแค่ไหนความจริงการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยแนวไหนก็ได้หมดแต่แนวต้นที่สุดกรรมฐานที่อุปัชฌาย์สอนครั้งแรกก็คือเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาอันนี้หายากที่จะมีผู้สอนครูบาอาจารย์ท่านจะสอนเฉพาะวันบวชเท่านั้นแต่ผู้ที่สอนละเอียดที่สุดก็คือหลวงพ่อสนองท่านจะพูดเรื่องนี้บ่อยเรื่องเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังท่านจะสอนเรื่องแต่จะปัญจกกรรมฐานบ่อยที่สุดคือหลวงพ่อสนองของเราแต่บางท่านก็เจริญแบบพุทโธได้ผลดีบางคนก็เจริญแบบยุบหนอพองหนอได้ผลดีบางคนก็เอาแบบนั้นไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ท่านอุปมาเปรียบว่าการปฏิบัติธรรมเหมือนกับไม้สีไฟสมัยโบราณตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราไม้ขีดหรือไฟแช็กอย่างปัจจุบันนี้ไม่มีต้องใช้ไม้สีไฟลองฟังอาตมาพูดตรงนี้ดูก่อนว่าอาตมาจะเอาเข้ากับธรรมะได้อย่างไรไม้สีไฟไม้แห้งสองแท่งเนี่ย
เอาสีไฟถ้าเราสีจริงๆเนี่ยไฟมันเกิดจะสีตรงโคนตรงกลางตรงปลายก็เกิดจริงๆแต่ถ้าเราไม่สีมันก็ไม่เกิดไฟฉะนั้นก็ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันจะเอาพุทโธก็เกิดปัญญาจะเอายุบหนอพองหนอก็เกิดปัญญาจะเอาสัมมาอรหังก็เกิดปัญญาจะเอาเกสาโลมานขาทันตาตะโจก็เกิดปัญญาจะขยับมือซ้ายมือขวายกมือขึ้นวางมือลงก็เกิดปัญญามันอยู่ในสติปัฏฐาน4ทั้งนั้นเป็นทางแห่งแนวทางแห่งการเกิดปัญญาทั้งนั้นแต่เราเอาไม่จริงไม่จังเอานิดๆหน่อยๆก็เลิกให้นั่งไปปวดขาหยุดละไม่เอาละพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ได้ดูเวทนาอะไรเนี่ยคือเลยไม่เกิดปัญญาฉะนั้น อุปมาว่าถ้าเราจะเอาพุทโธก็เอาพุทโธเอาจริงๆจังๆอย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่เนี่ยอาตมาอยู่ใกล้ๆหลวงปู่แหวนนั่นแหละวัดป่าสหธรรมิการามอยู่อำเภอพร้าวห่างจากหลวงปู่แหวนก็ประมาณสัก4กิโลญาติโยมหลายคนก็คงจะเคยไปเพราะว่าอำเภอพร้าวที่อาตมาอยู่เนี่ยจะว่าเป็นดินแดนอริยะก็ได้หลวงปู่ต่างๆหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวบรรลุธรรมที่นั้นหมดที่อำเภอพร้าวหมดนะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่เจริญแต่ว่าอำเภอพร้าวนี่เป็นดินแดนปฏิบัติธรรมนะเนี่ยคือท่านใช้พุทโธกำหนดอีกองค์หนึ่งเอายุหนอพองหนอได้ผลเหมือนกันทุกแนวทางจะเอาแนวทางไหนก็ได้แต่ขอให้เอาจริงจริงจังจังจึงจะได้ผลเหมือนกับสีไฟเราจะสีตรงโคนก็ได้ขอให้สีจริงๆมันจึงจะเกิดไฟสีตรงกลางก็ได้ขอให้สีจริงๆก็จะเกิดไฟสีตรงปลายก็ได้ขอให้สีจริงๆก็จะเกิดไฟเหมือนกันเอาบทไหนก็ได้ขอให้ทำจริงๆปฏิบัติจริงๆจึงจะเกิดปัญญาถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังเอาทำตามธรรมเนียมเขาทำก็ทำไปอย่างนั้นอ่ะก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นมาอย่างนี้เปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้เปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่าเหมือนกับว่าคนสีตรงนี้ไม่เกิดไฟย้ายนี่ดีกว่าตรงนี้อีกไม่เกิดตรงนี้ก็ไม่เกิดย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาวันทั้งวันก็ไม่มีไฟเกิดขึ้นเหมือนกับการปฏิบัติธรรมย้ายเรื่องนั้นกรรมฐานบทนี้ไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องเอาจริงเอาจังเมื่อก่อนจะมาเคยไปปฏิบัติกรรมฐานสมัยนั้นก็ปี20 1920ต้องมาเข้ากรรมฐานอยู่ที่วัดร่ำปึงเชียงใหม่เจอฝรั่งคนหนึ่งตัวสูงฝรั่งสูงกันแล้วอาตมาตัวเล็กนิดเดียวตัวสูงก็มาโกนหัวใส่ผ้าขาวบอกว่าท่านจะบวชเหรอครับผมจะบวชก็เลยรู้ว่าฝรั่งนี่เขาพูดไทยได้อาตมาก็เลยไปคุยกับเขาว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านนับถือศาสนาอะไรครับท่านบอกว่าตั้งแต่เล็กๆจนถึงอายุ15เนี่ยผมนับถือศาสนาคริสต์ตั้งแต่15ถึง20ผมไม่นับถือศาสนาอะไรตั้งแต่20มาจนถึง28ผมนับถือพระพุทธศาสนาคือตั้งแต่เล็กเนี่ยทำตามพ่อแม่15เนี่ยพอมีความคิดบ้างก็เลยค้นคว้าทุกศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูอะไรก็ไปเรียนหมดแล้วมาจบลงที่พุทธปฏิบัติจริงจังอาตมาก็ถามว่าแล้วท่านไปมากี่ประเทศแล้วเขาว่าผมไปมาหลายประเทศแล้วแล้วประเทศไหนเจริญที่สุดที่ท่านไปมาฝรั่งก็ถามย้อนมาว่าเจริญแบบไหนล่ะแบบวัตถุใช่ไหมใช่อเมริกาก็เจริญอังกฤษก็เจริญญี่ปุ่นก็เจริญหลายๆประเทศเจริญแล้วก็ทางเมืองไทยไม่เจริญเหรอเขาบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องด้านสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเมืองไทยเจริญที่สุด
เขาว่าอย่างนั้นมีสำนักปฏิบัติธรรมมากมายเขาพูดอย่างนี้เราถึงแม้ว่าจะไม่เจริญด้วยวัตถุแต่เราเจริญด้วยจิตใจที่มีศีลธรรมอย่างที่คนมาวัดสังฆทานเนี่ยทุกคนเจริญทั้งนั้นถ้าไม่เจริญไม่เข้าวัดหรอกก็จะตกต่ำไปทางอบายภูมิใจของเราก็จะมืดมัวไปแต่ที่นี่จิตใจของเราสูงขึ้นเราถึงมาวัดได้นะเราไม่หนักคือไม่เอาภาระมาใส่เกินไปอาตมาก็ไปปฏิบัติกรรมฐานต่อที่วิเวกอาสมเมืองชลบุรีเมื่อก่อน3เดือนเต็มๆปฏิบัติไม่พูดกับใครนอกจากหลวงพ่อองค์สอนองค์เดียวชื่อหลวงพ่อทวีพระธรรมโมเอาจริงเอาจังกับท่านมากแล้วก็จากนั้นไปก็ไปสัมมนาวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศกับหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์อาสภะปรมาธาตุไปถึงบุรีรัมย์ไปเจอฝรั่งคนนี้พอดีเป็นพระก็เลยเจอก็ว่าสวัสดีครับท่านอาจารย์ดอนเขาชื่อดอนเป็นไงบ้างการปฏิบัติธรรมเริ่มแรกก็ไม่ดีแล้วเดี๋ยวก็ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวเดี๋ยวก็คิดถึงลูกถึงครอบครัวคิดสารพัดอย่างอาจารย์บอกว่าให้กำหนดว่าคิดหนอคิดหนอวางปล่อยเอาแต่ปัจจุบันอย่างเดียวในที่สุดก็ไม่คิดละแล้วเป็นไงต่อไปเห็นอะไรบ้างเห็นพระไตรลักษณ์ฝรั่งพูดคำนิยมฝรั่งมาบวชไม่นานน่ะบอกว่าเห็นพระไตรลักษณ์แสดงว่าเขาได้ญาณวิปัสสนาญาณไม่ได้แค่ฌานอย่างเดียวถ้าทำสมถกรรมฐานเนี่ยได้ฌานถ้าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยได้ญาณเนี่ยจะมาแยกความหมายให้มันชัดเจนขึ้นถ้าทำสมถกรรมฐานเนี่ยได้แต่ฌานไม่ได้ญาณเหมือนกับฤาษีทั้งหลายแต่ถ้าวิปัสสนากรรมฐานนี้ได้ญาณคือถ้าหากเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านจะไปตามลำดับญาณอย่างเช่นว่านามรูปปริเฉทญาณรู้จักรูปจักนามคืออะไรอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามตาเห็นรูปตัวไหนเป็นรูปตัวไหนเป็นนามโหได้ยินเสียงรูปนามอยู่ตรงไหนสามารถแยกแยะเรียกว่าได้ญาณที่หนึ่งรู้ว่ารูปนามเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ซึ่งกันและกันเดี๋ยวรูปเป็นปัจจัยให้นามเกิดเดี๋ยวนามเป็นปัจจัยให้รูปเกิดอันนี้ก็เป็นอีกญาณหนึ่งเรียกว่าปัจจยปริกหญาณแล้วก็ข้อที่3สัมมสนญาณฟังไว้ก่อนนะโยมนะฟังไว้ก่อนสัมมาสนญาณคือญาณข้อนี้สามารถเห็นรูปปฐมนามธรรมน่ะเป็นพระไตรลักษณ์แสดงว่าฝรั่งคนนี้เข้าถึงญาณที่3แล้วที่จะพูดตรงนี้ได้ว่าเห็นพระไตรลักษณ์ทั้งที่คนไทยเราเนี่ยทุกวันเนี่ยเฝ้าวัดเฝ้าวาดูแลวัดวาดูแลพระสงฆ์องค์นั้นแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมกันฝรั่งเขาเข้ามาปฏิบัติธรรมเขาได้ผลไปมากมายลองญาติโยมที่เก่งเรื่องอินเทอร์เน็ต YouTube เลยนะเข้าไปถามว่าพระฝรั่งคนนี้เดี๋ยวนี้คนไทยฟังธรรมจากพระฝรั่งมากมายพระฝรั่งมาสอนธรรมให้คนไทยมีหลายท่านหลายองค์พูดชัดเจนและก็ถึงแก่นแท้ของธรรมะด้วยแต่คนไทยเราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเอาแต่เปลือกเอาแต่กระพี้เอาแต่พิธีกรรมนะแต่ไม่ได้เอาแก่นสารธรรมะถ้าหากเราปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมันจึงจะได้ผลแต่คนเราไม่เอาอย่างนั้นหลวงปู่ครูบาอาจารย์ในอดีตท่านก็ปฏิบัติจนได้ผลอย่างเต็มที่แล้วท่านมาสอนเราอย่างหลวงพ่อสนองของเราหลวงพ่อสนองก็ได้ธรรมะมาจากหลวงพ่อสังวานอย่างเนี้ยหลวงพ่อสังวานท่านก็พูดดีมากพูดการปฏิบัติธรรมได้ดีมากแต่พวกเราเนี่ยฟังคืออมลูกท้ออยู่แล้วก็บางคนก็คิดอยู่เคี้ยวลูกท้ออยู่แต่บางคนไม่ได้กลืนปฏิบัติธรรมกรรมฐานนิดหน่อยก็ไม่ได้ผล
แล้วก็เลิกไปทั้งปวดขาก็หยุดปวดเอียวก็หยุดความจริงกรรมฐานญาติโยมจะต้องเข้าใจเรื่องของสติปัฏฐาน4ตอนนั้นจะมาอยู่ที่เดนมาร์กนะไปเป็นพระธรรมทูตอยู่ตั้งแต่ปี2534แล้วก็ไปมาแต่พรรษานี้แหละที่ไม่ได้ไปอยู่ประจำอยู่ที่เชียงใหม่แต่ปีนั้นแหละปี2534สมเด็จพุทธาจารย์เกี่ยวท่านได้ไปเดนมาร์กด้วยไปเจอกับท่านพอพระสงฆ์องค์เนนไหว้พระสวดมนต์เสร็จท่านก็เข้าไปในห้องพระอาตมาออกทีหลังเขาหลวงพ่อว่าอย่าเพิ่งออกไปท่านก็นั่งสมาธิท่านบอกว่าบอกกรรมฐานสิอาตมาตกใจเหมือนกันว่าหลวงพ่อสมเด็จนั่งให้เราสอนกรรมฐานท่านนะอาตมาจะทำยังไงจะพูดยังไงดีก็นึกถึงว่าปัจจุบันนี้นึกว่าไม่มีหลวงพ่อสมเด็จอยู่ตรงนี้นึกว่าญาติโยมหลายคนต่างชาติต่างภาษามาฟังเทศก็บอกให้ท่านว่าเนี่ยเราทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้เข้ามาแล้วมาศึกษาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเดี๋ยวนี้การที่จะเข้าถึงแก่นธรรมนั้นจะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นสมถกรรมฐานก็เข้าไม่ถึงแก่นแท้ฉะนั้นกรรมฐานที่จะเข้าถึงแก่นแท้เขาเรียกว่าเอกายนมรรคแปลว่าทางสายเอกได้แก่สติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมอาตมาก็เล่าเรื่องสติปัฏฐาน4พอสมควรแล้วแล้วก็นั่งสมาธิต่อไปหลวงพ่อสมเด็จว่าดีละสอนอย่างนี้แหละถูกต้องละไม่ต้องอาตมาจำคำท่านดีกว่าไม่ต้องคิดว่าเป็นสายของหลวงปู่นั้นอาจารย์องค์นี้ให้นึกอย่างเดียวว่าเป็นสายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบไหนก็ได้ขอให้สอนจริงจังปฏิบัติจริงจังก็จะได้ผลแต่คนเราส่วนมากก็ปฏิบัติธรรมไม่ค่อยได้ผลเพราะไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเหมือนกับจะมาเปรียบเทียบกับไม้สีไฟถ้าไม่จริงไม่จังก็ไม่ได้ผลแต่เวลาเราปฏิบัติกรรมฐานนะญาติโยมต้องคิดพิจารณาดูซิว่าการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอะไรบ้างเวทนาทำอย่างไรบ้างจิตทำอย่างไรบ้างธรรมทำอย่างไรบ้างอันนี้คนเราไม่ค่อยจะรู้ไม่ค่อยจะเข้าใจกันการกำหนดกายมีกี่บัพพะกำหนดอย่างไรกรรมฐานทุกบททุกหมวดพระพุทธเจ้าสอนสมถะกรรมฐานมีถึง40นี้พระพุทธเจ้าก็จะสอนเฉพาะจริตของคนอย่างว่านายกมีจริตคือราคะจริตก็จะเอากายคตาสติให้ไปปฏิบัตินายขอมีโทสะจริตก็จะให้เจริญเมตตากรรมฐานอย่างเนี้ยจะเลือกไปฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเราเป็นจริตอะไรเราก็ต้องมาพิจารณาว่าทำกรรมฐานบทไหนที่เหมาะแก่คนทุกจริตได้แก่อานาปานสติอันนี้คือกลางที่สุดพระพุทธองค์ก็ตรัสรู้อานาปานสตินี่แหละถ้าเราเจริญอานาปานสตินี่เหมือนกับครอบคลุมหมดทุกจริตทำได้ราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตวิตกจริตทั้ง6อย่างสามารถปฏิบัติกรรมฐานเหมาะคืออานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกฉะนั้นพวกฝรั่งทั้งหลายนะที่เขาเข้ามาในพุทธศาสนานะอาตมาเคยเจอพระฝรั่งหลายองค์ท่านบอกว่าเวลาสอนฝรั่งเนี่ยไม่ต้องสอนเรื่องศาสนาไม่ต้องสอนเรื่องศีลไม่ต้องสอนเรื่องการกราบการไหว้ก่อนเพราะเขาไม่ได้มาเลื่อมใสก่อนต้องสอนให้เขารู้ว่าวิธีทำจิตให้สงบทำอย่างไรอันนี้เป็นจุดหลักก่อนถ้าจิตสงบแล้วเขาถึงจะมาเลื่อมใสในภายหลังเป็นอย่างนี้แล้วก็วิธีทำใจให้สงบทำอย่างไรอันนี้จะมาไม่ต้องมาขยายความญาติโยมก็รู้ดีว่า
แนวทางแห่งการทำจิตให้สงบทำอย่างไรทำมานานแล้วแต่บางคนก็ทำนานจริงไม่สงบทำมาหลายปีแล้วทำให้นั่งพูดก็คิดถึงนนคิดถึงนี่ฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบทำยังไงจะให้สงบแต่คนเราเนี่ยถ้าตั้งใจจะให้สงบมันจะไม่สงบตั้งใจมากไม่ได้นะวันนี้จะไม่คิดแล้วเลยจะขอหลับหูหลับตาเอาอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวมันไม่ได้ถ้าหัวใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับสัตว์ป่าเราเคยปล่อยมันไปสัตว์ป่านะใจของเราเคยปล่อยไปเหมือนกับสัตว์ป่ามันอิสระอย่างวัวป่าเงี้ยวัวป่าที่มันอยู่ในป่ากว่าจะจับมันมาได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆมันต้องวิ่งกว่าจับมันได้แล้วก็ต้องจับมาผูกเชือกก็ไม่ได้มันก็จะดิ้นเข้าป่าไปเหมือนเดิมเราจะมาลากเกวียนก็ไม่ได้จะเอามาไถนาก็ไม่ได้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ไม่ได้มันจะดิ้นรนเพราะมันกลัวเนี่ยคือธรรมชาติใจของเราเราเคยปล่อยใจของเราคิดกุศลบ้างอกุศลบ้างบาปบ้างบุญบ้างคิดหลายหลายอย่างทำให้จิตของเราไม่สงบฉะนั้นอ่ะเวลาจิตของเราฟุ้งซ่านลำคาญอ่ะเราจึงจับจุดไม่ได้เหมือนกับวัวป่าเราจะจับให้มันนิ่งๆไม่ได้เราจะต้องทำยังไงเริ่มแรกเมื่อเราจับมันได้แล้วเราต้องทำคอกให้มันทำคอกให้กว้างหน่อยไม่ให้มันไปไหนแล้วไม่ต้องผูกปล่อยวัวป่าอยู่ในคอกฟังนะข้อนี้ข้อคิดดีมากปล่อยวัวป่าอยู่ในคอกแล้ววัวป่านี่ก็จะวิ่งไปใต้เหนือตะวันตกออกวิ่งมันก็ไปแค่นั้นแหละแค่คอกออกไม่ได้มันก็ไปแค่วงแคบๆของมันต่อไปแล้วก็เข้าให้มันอดอาหารบ้างหิวน้ำบ้างหิวหญ้าบ้างแล้วก็เอาหญ้าเอาน้ำมาให้มันพอมันหิวปุ๊บมันก็คิดถึงเราละถ้าคนคนนี้มาได้กินแน่เนี่ยมันก็เห็นคนต่อไปมันก็จะไม่วิ่งหนีละมาแล้วมันไม่มีโทษไม่มีภัยอะไรมีแต่ได้กินได้สบายอย่างเดียวมันคิดอย่างนี้แล้วคนเราก็จับวัวมันได้แล้วก็ผูกได้ผูกวัวได้อาตมาเปรียบว่าคอกนี่คือยังไงคือคนเราคิดโยมความคิดนี้มันจะมีอยู่คิดแบบฟุ้งซ่านแบบอุทธัจกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญและคิดแบบวิตกวิจารมันคนละอย่างถ้ามีสมาธิมันคิดแบบวิตกวิจารคิดทางเดียวคิดฝ่ายกุศลอย่างเดียวไม่คิดอกุศลแต่ถ้าหากคิดแบบนิวรณ์มันคิดมั่วหมดทั้งกุศลทั้งอกุศลนะมันคิดสารพัดอย่างแล้วก็ถ้าคิดแบบฌานเนี่ยจิตจะสะอาดถ้าคิดแบบนิวรณ์เนี่ยจิตจะสกปรกนะเหมือนกันถ้าหากว่าเราอยากจะควบคุมจิตของเราให้อยู่เหมือนวัวอยู่ในคอกเราต้องผูกเรื่องให้ใจมันทำงานคิดอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโยมอย่างเช่นพอนั่งกรรมฐานปุ๊บคราวนี้จะนั่งพุทโธก็ไม่ได้ยุบหนอพองหนอก็เอาไม่อยู่สัมมาอรหังก็เอาไม่อยู่มันคิดไปอย่างนั้นน่ะเอ้าคิดก็คิดฉันจะให้เธอคิดฉันจะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เป็นงานของเธอคืออย่างเช่นว่าคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้านั่งกรรมฐานไปพระพุทธเจ้าเป็นใครพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรแล้วบวชอายุเท่าไหร่ตรัสรู้อายุเท่าไหร่แสดงธรรมให้ใครฟังเรื่องอะไรจนถึงนิพพานเราคิดเหมือนกันแต่เราคิดเรื่องเดียวคุณโยมคิดผูกจิตเรื่องเดียวเรื่องพระพุทธประวัติเนี่ยจิตก็จะสงบเกิดปีติอิ่มอกอิ่มใจหรือเราจะคิดถึงครูบาอาจารย์ของเราก็ได้อย่างเช่นว่าเรานึกถึงหลวงพ่อสนองของเราว่าหลวงพ่อสนองตั้งแต่ภาพที่เราเห็นนะข้างทางอ่ะท่านจะมีภาพประวัติชัดเจนเลยว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรตั้งแต่เป็นเน้นปฏิบัติอย่างไรเป็นพระหนุ่มปฏิบัติอย่างไ
และไปเผยแผ่ที่เมืองไทยอย่างไรอินเดียอย่างไรเมืองนอกอย่างไรก็จะเห็นชัดเจนแล้วนึกถึงอย่างนี้ปีติมันเกิดอิ่มอกอิ่มใจอันนี้แหละคือเหมือนกับว่าเราล้อมคอกใจของเราให้อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ได้คิดให้มั่วไปอันนี้ก็เหมือนกันต่อไปเมื่อจิตของเราคุ้นเคยเกิดปีติอิ่มใจแล้วหน้าตาผ่องใสเบิกบาน อยากจะนั่งกรรมฐานต่อแต่เราก็ต้องพยายามเอากรรมฐานบทใดบทหนึ่งให้เรากำหนดจะเอาอันไหนก็ได้เริ่มแรกเราจะจับบทกรรมฐานไม่ได้นะเริ่มแรกเราต้องคิดก่อนอันนี้อาจจะไม่ตรงกับความคิดของใครก็ได้เพราะจะมาปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้ผลอย่างนี้นะพอจิตของเรามันเขาเรียกว่าทั้งเหนือเรื่องมันยมมันอ่อนละอ่อนยวกลงไปละมันแล้วก็มันสามารถที่จะน้อมใจไปทางไหนก็ง่ายพอจิตของเราอ่อนเราก็นึกเอาพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้พองหนอยุ่งหนอก็ได้เหมือนกับได้วัวที่มันอ่อนมันไม่ยอมเขาเรียกว่ามันไม่แห่ทั้งเดือนเขาเรียกอะไรดีมันคุ้นแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะจับมันได้แล้วมันคุ้นแล้วเราก็จะเอาเชือกผูกมันเชือกผูกวัวแล้วก็เอามัดกับหลักได้หลักหนึ่งวัวก็อยู่ตามหลักนั้นอุปมาเหมือนกับว่าใจของเราเหมือนวัวเชือกเหมือนสติเหมือนสติสมาธิเนี่ยแล้วหลักก็เหมือนกับบทกรรมฐานเอาสติผูกจิตไปผูกกับกรรมฐานสติเป็นเชือกจิตก็เป็นวัวพุทโธเป็นหลักเป็นกรรมฐานเนี่ยเราก็พยายามเอาจิตของเราผูกไว้ที่หลักคือบทใดบทหนึ่งเป็นกรรมฐานลองดูนะทำจิตให้สงบเนี่ยพอเราผูกได้ว่าเอาจิตของเราไว้ที่พุทโธก็ดีพองหนอยุบหนอก็ดีสัมมาอรหังก็ดีได้หมดละถ้าเราจะเปลี่ยนบทไหนก็ได้ขอให้เอาจริงเอาจังเมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิได้นิดหนึ่งมันสมาธิมันทำหน้าที่ของมันเองคือเราว่าทำยังไงหนอจะให้สมาธิมันเกิดอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเนี่ยคือการเอาสติไปกำหนดบทกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเนี่ยวิธีที่เราจะต้องทำแต่เมื่อเรามีจิตสงบแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วสมาธิมันก็จะทำให้ใจของเรางดงามผ่องใสบริสุทธิ์สะอาดหน้าที่สมาธิมันทำของมันเองเราไม่ต้องไปทำเพียงแต่เราว่าทำยังไงจะให้สมาธิมันเกิดเท่านั้นเมื่อสมาธิมันเกิดแล้วสมาธิมันก็ทำหน้าที่ของมันมันจะทำใจของเราเนี่ยสะอาดสว่างสงบโดยอาศัยสมาธิแต่เราต้องเอาสมาธิมาเสียก่อนวิธีการทำอย่างไรก็ได้ขอให้ได้สมาธิมาบทกรรมฐานบทไหนก็ได้เมื่อสมาธิเกิดแล้วเนี่ยมันก็ไปของมันไปตามอัตโนมัติเวลาเราเกิดสมาธิขึ้นมาจะเกิดความสุขอย่างหนึ่งขึ้นมาปีติอิ่มอกอิ่มใจนั่งกรรมฐานทั้งวันทั้งคืนได้แต่อันนี้ก็ไม่ใช่ของจริงยังเป็นฌานอยู่นะต้องระวังต้องอย่าลืมว่าฌานนี่เป็นของสมถะญาณนี่เป็นของวิปัสสนาฌานนี้กำจัดกิเลสไม่ได้ญาณนี้กำจัดกิเลสได้ฌานนี้อุปมากิเลสนี่อุปมาเหมือนกับหญ้าฌานนี่เหมือนกับแผ่นสังกะสีมาทับบนหญ้าไว้พอหญ้าตัวนั้นถูกสังกะสีทับไว้แล้วมันก็จะเน่าแล้วก็จะตายไปแต่เมื่อไรเรายกสังกะสีแผ่นนั้นออกมาหญ้ามันก็จะงอกขึ้นมาอย่างเดิมเป็นต้นหญ้าเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเชื้อมันมีอยู่ในดินมันมีหัวมันมีรากมีเง่ามันอยู่มันไม่ตาย
แต่พอเรายกสังกสีขึ้นมันก็งอกขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ถ้าทำกรรมฐานเรื่องฌานแล้วเหมือนกับการระงับกิเลสไว้ชั่วคราวมันตัดกิเลสไม่ได้ระงับชั่วคราวแต่เราทำบ่อยๆก็ดีนะกิเลสก็จะไม่ได้ฟูไม่ได้เกิดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน4ก็จะไม่ได้ญาณญาณ นี้เหมือนกับว่าเป็นการขุดรากหญ้าถอนเอาเง่าเอารากมันออกให้หมดเมื่อถอนออกแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำเอาปุ๋ยเอาอะไรไปรดให้มันงอกมันก็ไม่งอกเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเชื้อแล้วนั้นเราพิจารณาตรงนี้แล้วว่าถ้าเราได้แต่ฌานอย่างเดียวไม่เพียงพอจะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เข้าถึงญาณโดยเฉพาะก็ญาณ3ญาณ4ญาณที่จะมาว่าเมื่อกี้เนี้ยนามรูปปริเฉทญาณปัจจยะปริคหายานสัมมาสนญาณอุทยพยญาณอันนี้เป็นญาณไม่มีการเสื่อมฌานนี้เสื่อมได้อยู่เมื่อเราเลิกกรรมฐานขี้เกียจทำเมื่อไหร่ฌานก็เสื่อมแต่ถ้าเรารักษากรรมฐานตลอดฌานก็ยังอยู่ใจของเราก็จะดีถ้าหากเราละสังขารตายไปขณะอยู่ในฌานคติที่เราไปก็คือพรหมโลกแต่ถ้าหากเราจะต้องการไปวิปัสสนากรรมฐานหรือต้องการไปนิพพานจะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นฉะนั้นปัญญาอันสุดท้ายคือภาวนามยปัญญาก็คือวิปัสสนาญาณนั่นเองเราได้ญาณได้วิปัสสนาญาณโดยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้แก่สติปัฏฐาน4ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะสติปัฏฐาน4เนี่ยกายเป็นยังไงเวทนาจิตธรรมเป็นอย่างไรอาจจะอธิบายตรงนี้ก็ไม่เพียงพอคิดว่าก็ได้ฟังมาจากหลายครูบาอาจารย์แล้วท่านก็พูดถึงเรื่องสติปัฏฐาน4เหมือนกันฉะนั้นเราทั้งหลายจะอยู่ไหนก็ตามเราปฏิบัติธรรมแล้วก็จะถึงธรรมได้ทั้งหมดไม่จําเป็นจะต้องอยู่ที่อําเภอพร้าวเชียงใหม่หรือไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ที่ต่างประเทศหรืออยู่ที่อินเดียถ้าเราปฏิบัติจริงจังเราก็ได้ผลอาตมาพูดถึงเรื่องของกระดานทับหญ้าแล้วเนี่ยอเมอุปมาเรื่องหนึ่งอยากจะพูดให้ฟังเวลานิดหน่อยคือที่อำเภอพร้าวนายโยมหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านไปรู้ธรรมที่นั่นวัดถ้ำกลองเพลนใช่ไหมน่ะอาตมาเคยไปกราบท่านท่านบวชเมื่อตอนอายุมากแล้วแหละแต่ว่าท่านมีลูกมีเมียมาก่อนภายหลังมารู้ว่าเมียเนี่ยนอกใจก็เกิดความเครียดแค้นขึ้นมาอยากจะฆ่าทั้งเมียทั้งชู้แต่สติมาก่อนว่าอาจจะเป็นกรรมเก่าที่เราไปแย่งของเขามาเขาจึงไปแย่งของเราไปก็เอานี่มาตัดสินใจแล้วก็ยกให้เขาซะยกให้เขาซะว่าให้มันหมดกรรมไปซะแล้วก็ถือโอกาสบวชติดตามหลวงปู่มั่นไปที่ต่างๆแล้วมีคนถามว่าหลวงปู่ไปรู้ธรรมที่ไหนท่านบอกว่าที่อำเภอพร้าวเชียงใหม่ไปเห็นเขาทำนาทุ่งข้าวกำลังเหลืองงามดีเก็บเกี่ยวแล้วมาพิจารณาว่าต้นข้าวมันมาจากไหนมาจากเมล็ดข้าวเปลือกเมล็ดข้าวเปลือกมาจากไหนก็มาจากต้นข้าวแล้วทำไมมันจึงงอกเป็นต้นข้าวได้เพราะมันมีเชื้อที่จมูกข้าวเปลือกนั่นแหละถ้าหากว่าเราหักเอาเชื้อมันออกจะไปหว่านที่ไหนมันก็จะไม่งอกจะไม่เป็นต้นเพราะเชื้อถูกทำลายแล้วเราล่ะทำไมจึงเกิดทำไมจึงตายเพราะอะไรเพราะเรามีเชื้อเชื้อคืออะไรกิเลสตัณหาเมื่อไรเราตัดดับก
ิเลสตัณหาได้เชื้อก็ถูกตัดขาดไปการเกิดไม่มีอีกแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆได้อุทานว่าอเนกชาติสังสารังซึ่งแปลว่าเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลุกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกคราวเป็นทุกรำไปเนี่ยตัณหาผู้สร้างภพก็คือเชื้อที่ทำให้เราเกิดแก่เจ็บตายทุกวันนี้เพราะเรายังมีกิเลสตัณหาถ้าเราไม่มีกิเลสตัณหานั่นแหละคือพระอรหันต์ท่านพิจารณาไตรทวนไปมาเรื่องนี้ท่านได้รู้ธรรมที่นั่นเนี่ยญาติโยมหลายการปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนั่งหลับหูหลับตาอย่างเดียวเราพิจารณาอะไรก็ได้เป็นธรรมวิจยะสามารถจะรู้ธรรมได้ฉะนั้นอย่างไรก็ตามสำคัญที่สุดก็คือเรื่องปัญญาวันนี้พูดถึงเรื่องปัญญาหนักเรื่องปัญญาหน่อยปัญญา3อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้สุปตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาการปัญญาอันสุดท้ายเนี้ยจะต้องอาศัยฐานคือศีลสมาธิแล้วไปหาปัญญาตัวนี้เรามีศีลแล้วก็มีสมาธิแล้วก็จะได้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกับพุทธภาษิตที่ตมาได้นำมากล่าวเมื่อกี้เนี้ยว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงทำสมาธิให้ถึงพร้อมเถิดเมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้ตามจริงถ้าจิตตั้งมั่นจะรู้ตามจริงจิตตั้งมั่นคือตัวสมาธิรู้ตามจริงคือปัญญาแต่ทุกวันนี้ที่เราไม่รู้ความจริงเพราะจิตไม่ตั้งมั่นฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีทำให้จิตให้ตั้งมั่นให้ได้และเราจะได้รู้ความจริงและไม่มีใครทำให้เราได้นะหลวงลุงเกษมองค์นี้ก็ทำให้ไม่ได้หลวงพ่อสนองก็ทำให้ไม่ได้หลวงปู่องค์ไหนก็ทำให้ไม่ได้ท่านเพียงแต่ชี้ว่าท่านจงทำอย่างนี้เราก็ต้องทำอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้ถ้าเราไม่ทำเราไม่ได้อันนี้ตรงกับว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนไม่มีที่พึ่งหรอกถ้าเราไม่ช่วยตัวเองไม่ถึงทำแน่นอนฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกท่านได้เข้าใจในวันนี้ว่าให้เราแสวงหาสมาธิศีลสมาธิปัญญาเราต้องการปัญญาต้องอาศัยสมาธิต้องการสมาธิต้องอาศัยศีลศีลสมาธิปัญญา3ประการนี้เป็นอาทิกัลยาณังศีลไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังคือสมาธิไพเราะในธรรมกลางปริโยสานกัลยาณังไพเราะในที่สุดก็คือปัญญาศีลสมาธิปัญญาวันนี้จะมาได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาเล่าอธิบายให้ญาติโยมทั้งหลายฟังเพียงเล็กน้อยก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอสมมุติยุติการแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนวันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะการแสดงธรรมของหลวงพ่อเกษมเขมจิตโตนะคะวันนี้ท่านให้สาระธรรมกับพวกเราอย่างมากมายทีเดียวค่ะเราก็คงจะได้นำไปพิจารณาในตัวของเราเองนะคะค่ะลำดับต่อไปก็ขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะถวายผ้าไตรคุณแม่จำเนียนมุ่งเจริญค่ะขอเรียนเชิญค่ะอ
ค่ะคุณแม่จำเนียนม่งเจริญก็จะเป็นตัวแทนเข้าถวายผ้าไตรองค์แสดงธรรมนะคะเชิญเลยค่ะและจากนั้นคุณอุษาสุยราชจะเป็นผู้เข้าถวายทยธรรมนะคะสาธุค่ะเชิญคุณอุษาเลยค่ะสาธุค่ะต่อไปก็ตั้งใจรับพรนะคะต่อไปก็ตั้งใจรับพรบุญกุศลที่อาตมาได้แสดงธรรมและบุญกุศลที่ญาติโยมได้ฟังธรรมล้วนแต่เป็นบุญทั้งสองฝ่ายเรากับผมก็ขอกราบน้อมถวายแด่พระคุณหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองอันเป็นที่เคารพรักอย่างยิ่งของเรากับผมและขอถวายแด่ครูบาอาจารย์ทุกๆท่านทุกๆรูปทุกๆองค์ที่เคยให้ความรู้ความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าต่อไปนี้อาตมาจะขอให้พรแบบล้านนาเพราะว่ามีโยมให้พรแบบล้านนาบ้างก็ได้ก็เลยให้พรแบบโวหารด้านนานิดหน่อยอาปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปัมเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามะนิโจติละโสยถาดีและอาจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสลีสุภะจยะมังกละอันผาสืดล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายเดือนเก้าเป็นก็มาจุจอดละถึงตึงอย่างมุลศรัทธาทั้งสมณะศรัทธามุลศรัทธาวัดสังฆทานจุผู้จุคนได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมัทุบุพาราจาดวงดอกเข้าดอกดอกไม้ดำเตียนพร้อมทั้งวัตถุไตรยธรรมทั้งหลายมาทัปนะถวายปูชายังพระธรรมเทศนาแห่งองค์สลีสัพปัญญูพระพุทธเจ้าอันตนตัวแห่งเราอาตมานี้ได้น้อมนำเทศนาจบลงไปแล้วนั่นก็ขอจักอุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้ไปหายังผู้จุติมรณาไปสรุปไปหน้าร้อนเขาเจ้าทั้งหลายได้วางอารมณ์อะไรจิตใจไว้บ่จังได้ไปตกอยู่ในห้องว่างจตุระอบายกายเป็นเพศเป็นผีทุกขเวทเวทนาอยู่ตัดติดใดดังอันก็ดีก็ขอบุญญาราศีกุศลตำบลเหล่านี้จงไปองค์ปกยกย้ายให้ได้ภาคจากติดตุกให้ได้ถึงสุขติดดีคือสเปาคำลำผาสืดนำเมื่อเกิดเมืองสวรรค์พระบุญตันหันต่อหน้าแม่นบุญญากาตาธิการของเจ้าเขาต่านทั้งหลายแก่กล้าได้ไปเกิดในจันฟ้าเป็นไมเหสิขาเทวบุตรเทวดาอยู่ในที่พระวิมานสถานที่ใดดังอันก็ดีก็ขอบุญญาราศีตั้งมุนิจงเปิดเตื่อมสลี
สัมปัตติฮือพิโยยิ่งกว่าเก่าฮือได้ร้อยเต้าบรรทวีบ่เต้าจากนั้นตั้งแต่มันนี่เป็นนี่เป็นต้นไปขอฮือสัมมนาสัทธาและมูลสัทธาจังหลายจุผู้จุคนที่มาฟังธรรมเทศนาในวันนี้ขอฮือจงพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันสุขวรดังในยะภาษาบาลีว่าโสยาติธรรมโมจะอายังทัตโตเปตนะปูชาจักตะอุลาลาปรัญจะภิกขุนมนุปตินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัจตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสะนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติ อายุวันโนสุขังพระลังสาธุค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาขององค์แสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เราหลายคนนะคะได้ฟังธรรมะจากพระครูสุพัฒนะเขมคุณหรือหลวงพ่อเกษมเขมจิตโตนะคะท่านอยู่ที่วัดป่าสหธรรมิการามประดูตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าท่านก็เมตตามาแสดงธรรมที่วัดสังฆทานนี้หลายครั้งด้วยกันแล้วก็ธรรมะของท่านที่ให้กับพวกเราไว้ในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญทีเดียวนะคะสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม อย่างเช่นพวกเราค่ะก็กราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านค่ะค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพนะคะเชิญเลยค่ะทั้งหมด8ท่านที่มาเป็นเจ้าภาพเพิ่มคนหนึ่งคุณเมื่อสักครู่นี้ค่ะด้วยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณวรบรรจงค่ะเชิญเลยค่ะค่ะแล้วน้องบุปผาใช่ไหมคะที่มาเพิ่มตอนหลังนะชื่ออะไรนะคะคนที่มาเพิ่มทีหลังน้องที่มาเป็นเจ้าภาพอีกคนหนึ่งอะค่ะค่ะค่ะคนที่มาสุดท้ายนะคะอยู่ไหนนะคะอยู่ไหมคะเคิร์นค่ะเจ็ดค่ะไม่มีก็เชิญป้าเล็กเลยค่ะป้าเล็กแทนเลยค่ะค่ะยกขึ้นมาจับทายธรรมเลยค่ะยกทายธรรมขึ้นมาทุกคนเลยนะคะกราบพร้อมกันแล้วก็ยกขึ้นมาถือเลยค่ะค่ะเดี๋ยวถวายพร้อมๆกันนะคะค่ะพุทโธธรรมโมสังโฆวางเลยค่ะสาธุค่ะถอยมานิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้โยงผ้าก่อนนะคะเพื่อจะได้ทอดผ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะซึ่งการสวดพระอภิธรรมงานของหลวงพ่อสนองกตบุญโญนั้นก็ยังคงมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะก็ขอเรียนฝากญาติธรรมของเราที่รับฟังการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999แล้วก็ฟังเสียงทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามการเป็นเจ้าภาพได้ทุกวันค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพุทโธธัมโมสังโฆวางเลยค่ะสาธุค่ะนั่งรอสักครู่หนึ่งนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นการรับพรนะคะก็เชิญเจ้าภาพทางด้านนอกทุกท่านค่ะ
ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมยังสมุสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวหอมเหวอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิตาพนิทานปราถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปัมเหวสมีฉันตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปุเรนุสังกะปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลีสันหิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมหาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนี้แล อาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขาจะเปตานังท่าขีนังท่าชาปุเพตกมันโหสลังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนหังวาโซโกยาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวหน้าต่างเปตตานมาตายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นยังจะโคทาขินาทินาก็ทักษินานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสร้างคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขลัดตังหิตายานตานาสุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมโมจะยังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมันโหดปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคะ
ันดุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวาคาโตภควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกราบลาพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ